ศิลปะนิพนธ์หัวข้อสัญญาศาสตร์ของแผนที่ในผลงานศิลปะของแมทธิววิกตันในอดีตแผนที่ถูกสร้างขึ้นตามความรู้ความเข้าใจและจุดประสงค์บางประการอย่างแผนที่การเดินเรือแผนที่สวยงามแผนที่อุปมาหรือว่าแผนที่ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาโดยไม่มีข้อกำหนดในการสร้างสรรค์รูปแบบอย่างตายตัวต่อมาเมื่อแผนที่พัฒนาจนมีความถูกต้องแม่นยำตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ทำให้แผนที่และศิลปะถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนในช่วงยุคกลางของยุโรปและด้วยแผนที่ทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพื้นที่หรือเส้นทางเน้นการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์แบบต่างๆทำให้ในทางกลับกันศิลปินได้หยิบยกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการอ่านและทำความเข้าใจแผนที่เหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างผลงานอย่างแพร่หลายแมทธิววิกตันเองก็เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่ได้หยิบยืมภาพลักษณ์และข้อกำหนดบางประการของแผนที่มาใช้ในการสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเริ่มต้นวิกตันที่มีทักษะทางด้านศิลปะได้สร้างผลงานขึ้นจากความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่และผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดในพื้นที่นั้นๆอย่างรอยแตกร้าวของพื้นถนนสร้างออกมาเป็นผลงานต่อเนื่องด้วยวัสดุและเทคนิคหลายประเภทค.ศ. 2009ถึง2016โดยประมาณวิกตันได้พัฒนาผลงานนำเอาความรู้ด้านการเมืองและประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นผลงานที่นำเสนอภาพลักษณ์ของแผนที่อย่าง City Sculpture หรือประติมากรรมเมืองกล่าวถึงประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆของเมืองโดยมีส่วนประกอบภาพจากสื่อหลายประเภทอย่างโครงสร้างแผนที่โปสเตอร์ภาพยนตร์วรรณกรรมหรือภาพลักษณะอื่นๆในศิลปะนิพนธ์เล่มนี้ได้ทำการคัดเลือกตัวอย่างผลงานเพื่อทำการวิเคราะห์จำนวน6ชิ้นแบ่งเป็น3ประเภทตามลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดได้แก่ผลงานที่เน้นให้ความสำคัญกับตัวอักษรผลงานที่เน้นให้ความสำคัญกับโครงสร้างแผนที่ผลงานที่เน้นให้ความสำคัญกับภาพลักษณะอื่นๆทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้คือทฤษฎีสัญญาศาสตร์ของโรลองบาร์ธที่เน้นให้ความสำคัญกับวิธีการสื่อความหมายจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับผลงานศิลปะของแมทธิววิกตันเกิดขึ้นจากจุดประสงค์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นพื้นที่ด้วยการใช้โครงสร้างแผนที่และเหตุการณ์สำคัญต่างๆของเมืองที่ได้จากสื่ออันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นมาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงทำให้เห็นได้ว่าศิลปินมีการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนทั้งทางกายภาพและเนื้อหาของผลงานใช้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์และภาพลักษณ์ของแผนที่ภูมิศาสตร์อันเป็นสื่อที่แสดงข้อมูลเชิงภาววิสัยมาอยู่ในศิลปะเชิงอัตวิสัยด้วยการลดข้อกำหนดบางประการลงและเพิ่มเติมด้วยวิธีการสร้างสรรค์ในส่วนของการศึกษากระบวนการสื่อความหมายของสัญญาในผลงานศิลปะของแมทธิววิกตันพบว่าความเป็นมาและความสัมพันธ์ของสัญญาทั้งหมดได้ทำงานร่วมกันทั้งในทางความหมายตรงและความหมายแฝงที่กล่าวถึงความหมายทางวัฒนธรรมของเหตุการณ์สำคัญต่างๆภายในผลงานอย่างลึกซึ้งทำให้สรุปได้ว่าผลงานที่มีลักษณะเด่นทางกายภาพแตกต่างกันทั้ง3ประเภทมีลักษณะวิธีการสื่อสารแบบเดียวกันเพียงแต่นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญแตกต่างกันทำให้จุดเด่นทางกายภาพต่างกันทั้งนี้การสื่อความหมายทั้งหมดในผลงานแม้จะมีประเด็นสำคัญและขอบเขตของผลงานที่ชัดเจนแต่ความหมายที่ตีความได้ของผู้ชมแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามทัศนคติหรือมโนทัศน์ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในภาษาวัฒนธรรมหรือวิธีการอ่านสัญญาที่อาศัยประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจหมวดศัพท์ทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของผู้ชมที่มีต่อเมืองเหล่านั้นเป็นหลักสำคัญในการแปลความหมาย